ไม่ค่ะเป็นการดูแลตัวเองมากกว่าค่ะเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้แล้วเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะมองเห็นว่าพี่มัมเปล่งปลั่งและดูสดชื่นดูสดใสสวยขึ้นเนี่ยมีความรักหรือไม่ก็บอกเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวกับความรักเลยค่ะเป็นการดูแลตัวเองเพื่ออยู่ในวงการการทำงานในวงการนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่พี่ชายคนล่าสุดไปเจอที่ไหนเจอที่ไหนบ้าบอเราไม่มีเวลาไปเจอที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดด้วยไปเจอใครไม่ได้เลยค่ะก็พยายามอยู่แต่บ้านค่ะ stay safe stay home ค่ะแล้วก็ขายของอยู่กับบ้านออนไลน์ต้องไปหาดูใน IG นะคะเพราะว่าถ่ายกับไว้หลายคนมากเวลาไปเที่ยวไหนก็ต้องมีเพื่อนไปด้วยแล้วก็ถ่ายกับเพื่อนหลายคนมากก็ให้พี่ๆน้องๆก็ลองดูกันเองอะนะคะเพราะว่ามันคือการไปเที่ยวอะค่ะฮะโอ้ my god ก็เดี๋ยวไปเห็นใน IG หรือใน Facebook ถ้าเห็นพี่ถ่ายกับเด็กๆก็กี่ปีเหรอน่าจะครึ่งของอายุพี่อะค่ะมันทำให้เราแบบว่าหัวใจกระชุ่มกระชวยมากขึ้นหรืออ้าวกระชุ่มกระชวยนี่มันก็กระชุ่มกระชวยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีคนมาดูแลแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่บังจะดูแลตัวเองมากกว่าที่ดูดีทุกวันนี้ไม่เกี่ยวกับน้องนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะเพราะว่าเราอยู่วงการนี้เราก็ต้องให้ดูดีตลอดเวลาก็คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าโดนหลอกมาตลอดแต่ว่าถ้าเกิดเราคิดจะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะเราก็รู้แล้วว่ารู้วิธีแล้วว่ารักอย่างไรแล้วก็รู้แกวแล้วว่าถ้าเข้ามาไม้ไหนมาอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ปฏิเสธค่ะเราก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่ยอมให้โดนหลอกอีกมีครั้งเก่าโดนหลอกตลอดค่ะคนนี้ไม่ใช่คนนี้สแกนดีแล้วสแกนไม่หลอกไม่ค่ะไม่อันนี้นานเรียกค่ะแม่ค่ะคนนี้กี่เดือนกี่ปีอะไรแม่วันนี้มาด้วยหรอคะไม่ค่ะไม่ต้องหาเป็นบ้านเลยค่ะสามสี่เดือนแล้วค่ะเพิ่งดูใจเพิ่งศึกษากันค่ะอันนี้เราต้องดูอะไรไหมแม่ตั้งแต่เราได้แฟนและเป็นสนใจเด็กๆพี่อย่างนี้ไม่อย่างนี้เรียกว่ามูหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือพี่ก็ใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็อธิษฐานถึงเขาตลอดค่ะก็ขอให้เขาเป็นคนดีขอให้เขามีการงานที่ดีขอให้เขามีชีวิตที่ดีขอให้เขามีสิ่งที่ดีในจิตใจแล้วก็ที่จะมาดีกับเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นชีวิตครั้งก่อนที่คุณแม่เลยแบบเป็นผู้ชายที่กำลังคุณแม่ผ่านมาได้ยังไงอ๋อเพราะหมดไงฮะมันไม่ถึงกับหมดตัวแล้วแต่มันหมดเยอะอะเราก็เลยผ่านจุดนั้นไม่อยากจะให้มันหมดตัวไงแต่มันหมดเยอะเฮ้ยหมดเยอะไปแล้วนะก็มีคนเตือนตัวเองด้วยนะว่าหมดเยอะไปแล้วคือรู้ว่าหมดเยอะไปแล้วแล้วก็ถ้าจะปล่อยให้ไปหมดไปอีกก็หมดตัวแน่ผู้ชายคนนี้มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมก็ดีค่ะดีเพราะว่าน้องคนน่ารักน้องเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งไหมคะเหมือนค่ะเหมือนถามถึงเรื่องการทำงานคุณแม่ถามมาได้คุณแม่ใช้อะไรหรือว่าบำบัดเองมันดีขึ้นพี่มามคงจะทำบุญเยอะทำบุญไว้เยอะมันทำให้ตาสว่างได้ทำบุญไว้เยอะมากกว่าสิ่งนี้ที่ทำให้พี่มามคิดได้แล้วก็พอคิดได้ปุ๊บก็เลิกปั๊บเลยตัดเรียกว่าอะไรนะหักดิบเลยค่ะรอดพ้นมาแล้วค่ะธรรมชาติบำบัดธรรมชาติลงโทษด้วยแล้วก็บำบัดธรรมชาติด้วยตัวเองตอนนี้ก็กลับเข้าวงการอีกรอบก็ยังอยู่ในวงการนะครับไม่ได้ไปไหนคือพี่มัมเก็บตัวมากกว่าค่ะแล้วก็พี่มัมเป็นคนที่ไม่ค่อยสังคมเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนในวงการเท่าไหร่แต่ว่าถามว่ายังอยู่ในวงการไหมอยู่นะคะก็ทุกงานในวงการนี้มัมยังรับเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นงานร้องเพลงงานทีวีงานแสดงอะไรมัมรับหมดเลยนะคะติดต่อมัมได้ทาง IG ทาง Facebook
ทางเบอร์โทรศัพท์ซึ่งมีไว้ใน IG แล้วค่ะหน้า IG มีกระทบมากค่ะโควิดที่พี่มัมหยุดนิ่งเลยไม่มีรายได้เข้ามาเลยมีแต่รายจ่ายมีแต่ใช้เงินเก่า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 ซึ่งโอ้ยยังไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราไปอีกกี่ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนั้นเงินเก่าของเราจะพอไหมสายป่านของเราจะขาดเมื่อไหร่ก็เลยหันมาค้าขายออนไลน์บ้างซึ่งมันจะไม่ได้เยอะหรอกค่ะแต่เป็นการเริ่มทำการค้าขายออนไลน์ครั้งแรกเป็นการขายพริกทอดสมุนไพรซึ่งมันทำเองกับที่บ้านนะคะค่ะอันนี้ทำมาจากช่วงแรกของโควิดเลยไหมคะหรือว่าเพิ่งรอบนี้เพิ่งเริ่มเมื่อเดือนมกราคมนี้เองค่ะต้นปีนี้ค่ะก็ต้องทำแล้วล่ะค่ะปรึกษาที่บ้านว่าทำอะไรทีก็ขายแค่ถูกๆค่ะถุงละ100 บาทเองไม่ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะก็มีพรีออเดอร์ไปแล้วก็2 เดือนมานี้ก็300-400 ถุงค่ะเข้ามาค่ะ